ศักดิ์เทพสุทินครับก็ยืนยันว่ายังไม่มีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคนะครับเพราะว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยนอกจากนั่งรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ยังอยู่ในฐานะรองหัวหน้าพลังประชารัฐด้วยบอกว่ายังไม่มีการพูดคุยในการปรับโครงสร้างภายในพรรคหรอกครับจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการที่จะพูดคุยแค่เรื่องปากท้องประชาชนตอนนี้เรื่องฝนตกน้ำท่วมความยากจนนะครับก็หนักแล้วเราต้องกำหนดแนวทางนโยบายเดินหน้าอยู่ดีมีสุขเมื่อถามนะครับว่าเนี่ยรู้ว่าสอสอสองคนของเพื่อไทยเนี่ยนะครับคือคุณสรัญวุฒิสรัญเกตสอสออุตรดิตถ์เนี่ยก็เตรียมจำอ้าวออกมาแล้วคุณพรพิมลธรรมสารสอสอปทุมธานีเนี่ยมีข่าวมาว่าจะขอมาอยู่กับพลังประชารัฐนะครับถ้ามาเนี่ยจะมาร่วมกับพรรคได้หรือเปล่าคุณสมศักดิ์บอกว่ายังไม่เห็นสัญญาณอะไรนะเขายังไม่ส่งสัญญาณมาคุณสมศักดิ์ยังย้ำว่าตอนนี้พรรคเนี่ยไม่มีการปรับโครงสร้างอย่าคิดเลยเถิดและการปรับครม.ก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีเราไม่ควรพูดอ้าวอีกท่านหนึ่ง คุณชัยวุฒิธมาคุณชัยวุฒนาคมานุสรนะครับท่านรัฐมนตรี DES ในฐานะที่ท่านก็นั่งเป็นกรรมการบริหารของพรรคพลังประชารัฐเหมือนกันท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมของพรรคที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับท่านบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะประชุมกันที่สภานะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยไม่ดีใช่ไหมน้องแอนก็เลยย้ายมาประชุมสภานะฮะท่านบอกว่าเพราะก่อนจะมีการประชุมสภาทางพรรคก็จะมีการประชุมสสกันอยู่แล้วไม่ได้มีเรื่องการเมืองหรือว่าการบริหารภายในพรรคมีแต่เรื่องการทำงานในสภาไม่มีการปรับโครงสร้างใดๆตามที่มีข่าวลือนอกจากนี้นะครับคุณชัยวุฒิเนี่ยก็ยังปฏิเสธกระแสข่าวกรณีนายกสั่งการให้ดูแลสสภายในพรรคด้วยโดยบอกว่านายกไม่ได้สั่งให้ทำอะไรภายในพรรคมีแต่สั่งงานเรื่องของการทำงานรัฐบาลแต่ไม่ได้สั่งงานเรื่องการเมืองในพรรคก็เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารดูแลกันเองข่าวที่ออกมาเป็นข่าวลือยืนยันว่านายกไม่เคยเข้ามาแทรกแซงและพลเอกประวิตรก็เป็นหัวหน้าพรรคนะครับคือยังเหนียวแน่นน่ะเป็นที่เคารพรักของเราทุกคนยังเป็นหลักในการทำงานให้กับพวกเราทุกคนนี่นะฮะฟังในฝากฝั่งของรัฐมนตรีด้วยซึ่งก็นั่งอยู่ในกรรมการบริหารพรรคทั้งสองท่านด้วยนะครับทั้งคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณชัยวุฒิเนี่ยก็พอทำให้ทราบแล้วแหละว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยภาพของเขาก็ยังคงไม่มีอะไรยังคงเหนียวแน่นบิ๊กป้อมก็ยังนั่งอยู่แล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่ายังเป็นที่เคารพรักของนะส.ส.พลังประชารัฐทุกคนว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยมีการนะครับไปสอบถามคุณชัยวุฒิด้วยว่าเอ๊ะทำไมล่ะถึงไม่ไปประชุมกันที่พักนะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะครับนะก็ท่านก็ให้คำตอบนะครับในเรื่องนี้นะครับออกมานะครับบอกว่านะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ไปประชุมเนี่ยนะครับเพราะว่ากลัวเรื่องของผู้ชุมนุมมาก่อกวนแล้วก็มาประท้วงที่พักนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนรัชดาภิเษกเกรงจะไม่ปลอดภัยต่อสมาชิกแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยช่วงนี้จึงย้ายมาประชุมพักที่รัฐสภาค่ะนะไม่ได้มีผลจากเรื่องการเมืองใดๆเลยนะครับเพราะว่าที่ตรงที่ทำการพักตรงนั้นเป็นที่ของคุณสันตินี่ใช่นะฮะซึ่งร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าทำเลไม่ค่อยดีร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าจะไม่ไปเหยียบที่นั่นอีกแล้วนะก็เลยเดี๋ยวต้องประชุมที่สภาแต่ไม่แน่ใจว่าท่านเลขาธิการพรรคจะมาหรือเปล่าจับตากันเดี๋ยวต้องจับตาดูว่าจะว่าอย่างไรต่อไปอันนี้เป็นสายตาของคน